ส่วนอีกหนึ่งคนที่กำลังสงสัยว่าเป็นคนบงการหรือเปล่าฝั่งของกำนันนกประวินจันทร์คล้ายคุณผู้ชมเปิดภาพไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หิ้วตัวเข้ากองปราบเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวกลัวสนิทกับตำรวจเดี๋ยวจะมีการช่วยกันช่วยไม่ให้ต้องมีการติดคุกสุดท้ายแล้วจะได้ประกันตัวหรือเปล่ากำนันนกค่ะหลังจากที่มีการโอนคดีกลับมาคือวันนี้เจ้าตัวเนี่ยมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดตั้งแต่เช้าที่มีคนไปกระซิบบอกน้องมันตายแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนอยู่ในห้องขังใช่ไหมคะนำตัวมาสอบปากคำตอนเช้าหิ้วเข้ากองปราบตอนเช้าเห็นบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเปิดหน้ากำนันนกในภาพปกติคู่มาสิคะภาพปกติหรือเมื่อวานก็ได้ตอนที่มอบตัวเมื่อวานยังมีหนวดเข่าเฟิร์มอยู่เลยเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้โกนหนวดแล้วนะคะแต่ยังเครียดอยู่สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอรู้ว่าหน่องท่าผาคนสนิทถูกวิสามันไปวันนี้บางช่วงบางตอนเอาลองปล่อยเสียงอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันตอนที่นำตัวทางด้านของกำนันนกเนี่ยออกมาเอาเทียบกันต้องเอาเทียบกันเดี๋ยวคนจะงงว่าเปิดทำไมภาพเก่าไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นหนวดเขานี่นาเนาะต้องมีตอนที่ลงจากรถมาตอนแรกเลยโผล่มาที่สภ.เมืองนครปฐมเนี่ยนะครับช่วงประมาณ4โมงเย็นกว่าๆแล้วเทียบกับภาพตอนเช้าวันนี้ซึ่งโกนหนวดโกนเขาเกลี้ยงเลยก็ดูน่าจะมีความเครียดพอสมควรเอาคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่คนที่จะต้องชี้แจงมีอีกหลายคนทางด้านของกำนันนกเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเฉพาะตัวของกำนันนกก่อนล่าสุดสั่งพักงานแล้วนะคะลงนามโดยนายอำเภอเมืองนครปฐมคือต้องเป็นฝั่งของฝ่ายปกครองเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกำนันแม้จะมีความสนิทสนมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามเอกสารเพิ่งสุกเซ็นมาเมื่อสักครู่นี้เองช่วงเย็นๆคุณผู้ชมคะประวีณจันทร์คล้ายตำแหน่งกำนันตำบลตากล้องและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมรับเงินตอบแทนอัตรา 11,400 บาทนี่ดีนะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นเงินเดือนน่ะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะนู่น 2,000 ล้าน 4,000 ล้าน2บริษัทคุณผู้ชมคะมีการสั่งพักงานแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนวันนี้ตัวของกำนันนกโดนจับละแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาพรุ่งนี้จะหิ้วตัวของกำนันนกไปฝากขังถามว่าข้อหาคืออะไรยังเป็นเรื่องของการใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดแล้วก็ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่านะคะเป็นการใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานพยายามฆ่าในขณะเดียวกันวันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีคนที่จะชี้แจงงานวันเกิดคุณผู้ชมคะงานวันเกิดที่บอกว่าทุกปีเวลากำนันนกจะจัดงานขึ้นมาก็จะมี VIP ไปร่วมงานอยู่เนืองๆแล้ววันนี้คือเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเพราะมันปิดไม่ได้ VIP ที่ว่าคลิปที่หลุดออกมาเอาลองเปิดขึ้นมาหน่อยตำรวจฝ่ายปกครองคือฝ่ายปกครองก็ทำงานร่วมกันไปร่วมงานค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนี่คือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาท่านผู้การจังหวัดนะครับท่านรองผู้การหรือผู้กำกับก็ผู้นำในเขตอำเภอเมืองนะครับเท่าที่เห็นนี่มีกำนันใช้กำนันยากำนันนันตายกำนันติ่งกำนันเปิ้ลกำนันตาลกำนันนรงกำนันบี้กำนันจิ๋วใครอีกอ่ะกำนันวันนี้สวยที่สุดในเขตอำเภอเมืองกำนันยาไม่ยอมนะครับนอกนั้นก็เป็นนายกจากเขตอำเภออื่นผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครยกมือหน่อยครบแล้วนะโอเคท่านนายกวิระแล้วก็นายกน้องนะครับจากดอนตูมก็วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมาอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับปีนี้อายุครบ35ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ35แล้วจะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันบ้างเกเรบ้างนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เดาได้ไม่ยากนะครับได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับเพราะว่าผมเองกับพี่โยชน์ถือว่าสนิทกันแต่ก็ไม่สนิทเท่ากับพี่โยชน์สนิทกับพ่อผมนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่ท่านนายกพูดไปหมดแล้วฮะก็ผมสรุปแล้วกันขอให้
ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะพลตำรวจตรีจักริดแล้วก็มีคุณจิรวัฒน์นายกอบจแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ขนาดว่าเกเรบ้างแล้วนะและอายุ30กว่าๆเองก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งตรงนี้ได้คือส่วนหนึ่งคุณพ่อเขาก็เห็นบอกว่าเป็นผู้นำท้องถิ่นในชุมชนมาก่อนแต่วันนี้ระดับผู้การจังหวัดพลตำรวจตรีจักริดคือพลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเดินทางเข้าไปอวยพรวันเกิดให้กำนันนกสังคมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าซีขนาดผู้กำกับเลยหรือเปล่าถึงได้ไม่กลัวใครหน้าไหนไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมยิงตำรวจตายต่อหน้าตำรวจอีก20กว่านายวันนี้เปิดใจผู้การจังหวัดนครปฐมปมอวยพรวันเกิดค่ะแล้วไม่ได้ซีแค่ระดับผู้กำกับนี่คือซีกับผู้การจังหวัดเลยใช่ไหมเนี่ยถึงขนาดผู้การจังหวัดอวยพรวันเกิดให้คุณผู้ชมก็ลองนึกสภาพดูแล้วกันล่าสุดเราได้เปิดใจกับพลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมท่านบอกว่าคลิปนี้อ้าวเป็นงานวันเกิดของกำนันนกตามเวลาที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลย7พฤศจิกายน2565ผมเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้การจังหวัดนครปฐมเมื่อตุลาย้ายมาก่อนเกิดเรื่องเนี่ยก่อนโทษขออภัยไม่ใช่เกิดเรื่องย้ายมาก่อนจัดปาร์ตี้วันเกิดประมาณเดือนหนึ่งทราบมาว่าคุณจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานในวันเกิดของกำนันนกผมในฐานะผู้นำหน่วยก็เลยมีความจำเป็นจะต้องผูกมิตรที่ดีกับผู้นำส่วนท้องถิ่นต้องทำงานรับใช้ประชาชนร่วมกันเขาทราบข้อมูลจากชาวบ้านว่าเขาจะมีครอบครัวของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่โยชน์เนี่ยเป็นพ่อของกำนันนกเป็นผู้กว้างขวางแล้วมีชาวบ้านนับหน้าถือตาอยู่ในพื้นที่อีกทั้งกำนันนกเองก็ยังเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับการสร้างถนนในพื้นที่หาข้อมูลแล้วทราบว่าไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลก็เลยตัดสินใจเดินทางไปร่วมงานเอาจริงๆนะก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรเป็นการส่วนตัวผมในฐานะผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมทำงานเต็มที่ในการรวบรวมหลักฐานกับคดีที่เกิดขึ้นไอ้ภาพคลิปที่ปรากฏที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันมาก่อนแค่นั้นจริงๆครบแล้วนะโอเคท่านนี้มันชัดเจนแล้วว่าผู้ใหญ่โยชน์เนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมาสร้างทางสร้างถนนก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นข้าหาบดีเลยแหละเป็นข้าหาบดีแล้วเพราะว่ามีธุรกิจการก่อสร้างซึ่งก็ใหญ่โตฮะไม่ได้มีเรื่องของผู้มีอิทธิพลอะไรเลยแล้วก็งานที่จัดเนี่ยผู้ใหญ่โยแล้วก็จัดคุณพ่อคุณแม่เขาก็มายืนอยู่ต่อข้างหน้าไม่ได้มีอะไรเป็นงานเลี้ยงปกติธรรมดาตำรวจพื้นที่มันต้องไปร่วมอยู่แล้วเห็นสื่อก็บอกว่าไม่รู้จักก็ไปยังไงไม่เชื่อหรอกไม่รู้จักอ๋อไม่ได้รู้จักเป็นงานส่วนตัวเพิ่งมารับตำแหน่งแล้วต้องทำงานรับใช้ประชาชนนี่ค่ะก็เลยเข้าไปร่วมงานด้วยแต่ท่านอวยพรด้วยนะอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเมื่อกี้ใครที่เป็นคนบอกนะว่าขนาดว่าไม่เกเรนายกอบจใช่ไหมจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกอบจนครปฐมก็เนื่องจากว่าคุณจิรวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่รู้จักกับทางด้านของกำนันก็เลยเชิญทางด้านของผู้การไปร่วมงานล่าสุดวันนี้คนในตระกูลสะสมทรัพย์แล้วกันคุณผู้ชมคะเราตรวจสอบข้อมูลไปก็บอกว่าก็รู้จักอันนี้ยอมรับว่ารู้จักจริงในฐานะคนในพื้นที่ด้วยกันอยู่ในสายงานเดียวกันก็คือมีเรื่องของการเมืองด้วยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าในส่วนของบ้านใหญ่ไม่ได้รู้หรือทราบเรื่องราวทั้งสิ้นแล้วที่มีภาพพาดพิงอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอบจ.จิรวัฒน์มีภาพปรากฏกับทางคนในตระกูลสะสมทรัพย์ยืนยันว่ากรณีที่รู้จักกันเป็นคนในพื้นที่กันเวลามีการเชิญคนในตระกูลไปร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีคือสะสมทรัพย์เป็นตระกูลใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเชิญไปในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะออกมาบอกว่าคนนี้เราไม่ไปไม่ให้ถ่ายรูปนะทำไม่ได้และมันมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมล่าสุดทนายความเมื่อคืนนี้ทนายความของกำนันนกปรากฏตัวที่โรงพักทนายความคนเนี้ยมันมีข้อมูลว่าเป็นทนายความของตระกูลสะสมทรัพย์มาก่อนค่ะเราก็เลยสอบถามเขาก็บอกว่าเรื่องของทนายความก็ยอมรับว่าใช้ทนายความที่ตระกูลเคยว่าจ้างให้ว่าความในหลายๆคดี
แต่ไม่ได้เป็นทนายความประจำบ้านหรือทนายความส่วนตัวแต่อย่างใดและหากเขาเองเป็นทนายความที่เก่งและเชี่ยวชาญก็ไม่แปลกที่คนในครอบครัวอื่นจะมีการว่าจ้างหลายคนก็ว่าจ้างทนายความผมคือไม่ได้เป็นประจำตระกูลใครอยากจะใช้ก็ใช้นี่นะคะทนายความเมื่อคืนนี้ก็ส่วนตัวก็ไม่ได้ห้ามได้แต่ตอนนี้ขอให้พูดกันไปแต่ละประเด็นอย่าไปพาดพิงหรือว่าไปโจมตีเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่เกี่ยวอะไรก็โยงมาหมดเพียงแค่มีภาพของคนในครอบครัวตระกูลสะสมทรัพย์ปรากฏอยู่เท่านั้นเรื่องนี้จบไปนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้ช่วยอะไรกันด้วยแต่ถ้าไปดูใน Facebook ของทางด้านของกำนันเองก็ดีหรือว่าลูกน้องกำนันคุณผู้ชมวันเกิดแต่ละปีจัดใหญ่ทุกปีจัดใหญ่จัดหนักตลอดนะคะแล้วที่สำคัญในแต่ละปีเท่าที่เราไล่เรียงเรียบเรียงข้อมูลมาเอาตั้งแต่62เดี๋ยวเปิดภาพคู่ไปกับเพจข้อมูลเลยก็ได้ค่ะเพราะมีเยอะมากแล้วคนที่มาดูทรงผมให้ดีนะแล้วจะบอกว่าข้อมูลนี้เปิดเผยไม่ใช่จาก CIA นะฮะจากลูกน้องกำนันที่โพสต์เอาไว้เองในโซเชียลเนี่ยนะครับอ้าวดูปี62 Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดครับกำนันนกขอให้สุขภาพแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองครับลูกพี่เลยเรียกเข้าพบอ้าวนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วสังเกตดูนะมีผู้ชายผมเกรียนก็แล้วกันประมาณ11คนก็ไม่รู้หรอกผมเกรียนใครก็ตัดได้อ้าวแต่ก็ครับคล้ายครับคลาแต่ก็ว่ากันไปถัดมาอ้าวคุณผู้ชมครับลองดูหน่อยมีโพสต์อีกนะฮะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดอ้าวขอดูปี63ปี63เนี่ยนะครับมีชายผมเกรียนคล้ายตำรวจร่วมงาน16คนแล้วลูกน้องก็เป็นคนโพสต์เองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับลูกพี่แล้วก็วงเล็บกำนันนกอ่ะถัดมาฮะคุณผู้ชมครับปีถัดมาปี64มีคนร่วมงาน14คนแล้วลักษณะการแต่งกายลักษณะทรงผมไม่ขอวิจารณ์นะฮะก็ดูลูกน้องก็โพสต์อีกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับลูกพี่แล้วเรานับจำนวนมาให้ด้วยลักษณะการแต่งกายรูปร่างท่าทางนี่แล้วก็จนกระทั่งคือปี65ก็คือปีที่แล้วตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะเพราะชื่อเสียงเรียงนามเราใส่ชื่อเอาไว้ให้แล้วนะฮะนี่คือภาพทั้งหมดที่มีการเผยแพร่เข้าไป